ดูเข้ามาที่ตัวเองสิเรียนเข้าที่ตัวเองแล้ววันหนึ่งเราจะรู้จากสันติสุขที่แท้จริงเวลาเราจะภาวนานะจนกระทั่งใจมันรู้จักการปล่อยแล้วดูลงมาที่กายมันปล่อยวางกายมันเห็นเลยกายไม่ใช่เราอะไรหรอกเป็นสมบัติของโลกดูที่เวทนามันก็ปล่อยเวทนาดูที่สัญญาก็ปล่อยสัญญาดูที่สังขารก็ปล่อยสังขารดูที่จิตก็วางจิตตรงที่มันวางลงไปเนี่ยมันจะเกิดสภาวะหนึ่งนะอย่างถ้าเราภาวนาจนเราทำตรงนี้ชำนิชำนาญแล้วจนเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยเวลาเราระลึกถึงแค่ร่างกายเนี่ยเราเห็นร่างกายอย่างนั้นรู้สึกร่างกายแค่รู้สึกร่างกายนะจะเห็นว่าร่างกายนี้ว่างเปล่านะแล้วความว่างเปล่าเนี่ยเป็นอันเดียวตลอดทั้งจักรวาลเลยเป็นสิ่งเดียวกันรวดเลยเนี่ยตัวกายเนี่ยนะแล้วจิตเราไม่ยึดถือจริงๆดูลงไปแล้วจะเห็นสุญญตาร่างกายนี้ว่างโลกก็ว่างจิตที่เป็นคนไปรู้ก็ว่างทุกอย่างนั้นว่างเสมอกันหมดเลยไม่ใช่ว่างเปล่านะว่างเปล่านี่กระจอกมากเลยนะแต่นี้ว่างว่างเฉยๆไม่มีคำว่าว่างเปล่านี่ก็ค่อยภาวนานะดูลงมาเรื่อยๆในกายในใจของตัวเองความทุกข์ก็จะค่อยๆลดลงความเห็นผิดมันลดลงความทุกข์มันก็ลดลงความเห็นผิดมันมากมันก็เกิดความอยากมากเกิดความยึดมากเกิดความดิ้นรนของจิตใจมากก็เกิดความทุกข์มากมันเห็นความจริงของกายของใจแล้วความอยากมันก็ไม่เกิดความยึดมันก็ไม่เกิดความดิ้นรนของจิตใจมันก็ไม่เกิดความทุกข์มันก็ไม่เกิดเพราะโลกนี้จะว่างเสมอกันไปหมดเลยแล้วในว่างนี้นะอัศจรรย์นะอัศจรรย์มันไม่ใช่ว่างเปล่าในว่างนั้นนะมันคือความบรมสุขนะคือความสะอาดสงบสว่างที่แท้จริงเลยไม่มีเจ้าของนะ